ือว่าเราต้องขายแล้วขายคือของสำคัญคือให้เป็นผู้แบบคือเราความมีระบาดด้วยแล้วคือแพทย์ทำงานเพิ่มขึ้นเรื่องผู้ชอบมีระบาดสีเทคนิคนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณจุตินันท์ภิรมย์ภักดีขอเชิญนั่งนะครับผู้รับมอบคุณครับมันน่าจะทำความที่ต้องผ่านมาเนี่ยพอคุณพ่อเสียเราก็อยากทำอะไรที่จะเป็นการระลึกถึงคุณพ่อและสิ่งที่คุณพ่อทำมาโดยตลอดก็คื ต่อเติมแล้วก็อะไรนะคะต่อเติมยอดที่คุณพ่อทำเอาไว้คือให้ทุนนักศึกษาผู้ด้อยโอกาส เราก็อยากจะเน้นไปที่ทางแพทย์ด้วยแล้วก็ทางตำรวจนะคะทหารส่วนทางแพทย์เนี่ยเพราะว่าตอนหลังคุณพ่อก็เจ็บหลายอย่างแล้วก็อยากได้ให้มีบุคลากรทางแพทย์ที่ดีๆที่สามารถจะมาช่วยเหลือคนอื่นได้ในภาคหน้าเราก็เลยตั้งทุนขึ้นมาค่ะเราดีใจกับนักเรียนทุนทุกคนที่ได้ทุนไปแล้วเราก็อยากให้พวกเขาตั้งใจเรียนมากๆเพื่อจบไปแล้วอ่ะจะได้ขอให้กลับไปช่วยชุมชนที่ยากไร้หรือว่าคนที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆขอให้มีแบบความต้องการที่จะช่วยเหลือไม่ใช่แบบทำเป็นการค้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้ามีโอกาสก็อยากให้ช่วยคนอื่นต่อๆไปทางมูลนิธิจำนงพิรมภักดีก็พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ขาดแคลนแต่ว่าคือมีความสามารถแต่ขาดแคลนเนี่ยนะคะเราพร้อมที่จะช่วยเหลือเสมอไม่ใช่เฉพาะทางแพทย์หรือทางทหารแต่ว่าคือพอเราทราบมาเราก็จะค่อยๆ
ศึกษาแล้วก็ขยายออกไปค่ะขอบพระคุณนะครับทางมูลนิธิจำนงพิรมภักดีอย่างมากเลยนะครับที่เห็นกับประโยชน์ของการมอบทุนการศึกษานะครับให้นักศึกษาแพทย์นะครับที่ประสบปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายในชีวิตการเป็นอยู่แม้กระทั่งค่าเล่าเรียนนะครับตอนนั้นได้รู้จักคุณนิดหน่อยในฐานะคนไข้กับแพทย์นะครับก็คุณนิดหน่อยก็มีความประสงค์ว่าอยากจะช่วยทางภาควิชาออร์โธปิดิกส์ของเราเนี่ยเรื่องการศึกษานะครับท่านก็บริจาคเงินมาเพื่อให้พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาแพทย์ออร์โธปิดิกส์แล้วก็ปีนี้เป็นปีที่3ทางมูลนิธิก็ได้กรุณาให้เพิ่มอีก2ทุนนะครับเป็นทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มีนักศึกษาแพทย์อยู่ในความดูแลที่มูลนิธิดูแลอยู่ตั้งแต่ปี1ถึงปี6เนี่ย3คนละแล้วก็ยังไม่รวมถึงกิจกรรมกับภาควิชาออร์โธปิดิกส์ต่างหากที่เราทำเฉพาะในภาควิชาออร์โธปิดิกส์นะครับก็ต้องถือว่ามีส่วนช่วยอย่างมากๆนะครับในการพัฒนาบุคลากรที่สำคัญของประเทศนะครับเพราะว่านี่เขาเป็นหน่อไม้หน่อเล็กๆนะครับของวงการแพทย์เกณฑ์ก็คือว่านักศึกษาแพทย์มี2เกณฑ์เกณฑ์นึงคือเรียนดีได้ A ได้เกรด A ของออร์โธปิดิกส์แล้วเราก็เอานักศึกษาแพทย์เนี่ยส่งพอร์ตโฟลิโอแล้วเราก็มาสัมภาษณ์แล้วก็เฟ้นคนที่ดีที่สุดเกณฑ์ที่2เราก็จัดทำกิจกรรมขึ้นมาประกวดกิจกรรมต่างๆว่าใครทำกิจกรรมเราได้คะแนนดีที่สุดก็จะได้ทุนนี้ไปนะครับรู้สึกว่าเหมือนเราได้เติมเต็มนะคะอนาคตของเราด้วยความฝันของเราด้วยที่เราอยากจะเป็นแพทย์อย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่เราจะได้ไปช่วยเหลือคนอื่นในอนาคตอีกแล้วก็ช่วยเหลือที่บ้านเราด้วยถ้าเราได้เรียนจบไปก็ต้องขอบคุณทางมูลนิธิมากๆเลยที่มอบโอกาสให้หนูนะคะเป้าหมายของหนูนะคะณตอนนี้หนูอยากเป็นนิโรสันนะคะหมอนิโรสันก็คือศัลยกรรมประสาทค่ะเพราะว่าจริงๆน้องชายของหนูเคยเกิดอุบัติเหตุตอนเด็กๆก็คือเขาหัวไปชนกับวัตถุบางอย่างทำให้เขาแบบเลือดข้างในสมองเนี้ยค่ะต้องไปโรงพยาบาลตอนกลางคืนแบบเร่งด่วนทีนี้โชคดีที่มีอาจารย์หมอเขาเข้าโรงพยาบาลวันนั้นพอดีไปตรวจคนไข้อะค่ะก็เลยผ่าตัดน้องของหนูได้ทันท่วงทีซึ่งหนูก็ถือว่าเขาเป็นไอดอลในความฝันของหนูเลยอยากเป็นแบบเขาบ้างค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากเลยค่ะที่ได้รับทุนในครั้งนี้เพราะว่าก็จะได้เป็นการช่วยเหลือทางบ้านเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยใช่ค่ะขอขอบคุณทางมูลนิธิจำนงพิรมภักดีนะคะที่มอบทุนให้หนูในครั้งนี้ทำให้หนูมีโอกาสที่จะทำตามความฝันของหนูค่ะขอบคุณค่ะมีทางบ้านหนูค่ะคุณตาก็ป่วยเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์หนูก็อยากที่จะเป็นหมอเพื่อจะได้ที่นำความรู้ที่มีไปช่วยเหลือทางด้านเกี่ยวกับระบบประสาทเกี่ยวกับอัลไซเมอร์ด้วยไม่ใช่เฉพาะคุณตาอาจจะเป็นคนแก่หรือบุคคลทั่วไปคนอื่นๆด้วยใช่ค่ะก็คุณตาก็เป็นส่วนหนึ่งของแรงบันดาลใจหนูที่ทำให้หนูอยากเป็นแพทย์ค่ะ